ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่13มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เปิดโฉม11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโน่โปกิ้งส่งด่วนประเทศอุซเบกิสถานโดยเตรียมจะลงสนามแมตช์ชีสตาเข้ารอบเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานพบเจ้าภาพทีมชาติอุซเบกิสถานที่มีทางกุนซือเชเลโกคาตาเนตคุมทัพโดยการที่นะผมทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะฮะทางช่อง32เวลา 22:30 นในวันพรุ่งนี้โดยการที่มาเปิดโฉม11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่คาดการณ์กันว่ามาโน่โปกิ้งจะส่งด่วนทีมชาติอุซเบกิสถานภายใต้ระบบ 4-2-3-1 ได้แก่ผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองหลังก็จะเป็นทิสตองโดจากทางทรูแบงคอกพันศาเหมวิบูลจากทางบุรีรัมย์เวริเทพป้อมพันจากทางเมืองทองและก็ธีรธรบุญมาทันจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองกลางก็จะเป็นพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากทางเชียงรายสารัตน์อยู่เย็นจากทางบีจีปทุมปฐมพลเจริญประณัฐพิลมจากทางบีจีปทุมธีรพันธ์พ่วงจันทร์จากทางทรูแบงคอกและก็ประดินภาราจากทางการท่าเรือ FC ส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาจากบีจีปทุมยูไนเต็ดในครั้งนี้นั้นผมนี่นะฮะก็เป็นการคาดการณ์11ตัวจริงทีมชาติไทยที่จะเป็นการดวลกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะใช้ชุดนี้จริงไหมต้องรอลุ้นกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสะเทือนไทยลีกลำพูนวอริเออร์เสริมแกร่งเกมรุกคว้าแข้งเทพเมืองทองโดยสโมสรลำพูนวอริเออร์ทีมเจ้าบุญทุ่มน้องใหม่ในศึกไทยลีกภายใต้การนำทัพของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเตรียมจะสร้างเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการดึงตัวแมซี่ฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์แนวรุกตัวเทพจากทางเมืองทองเสริมแกร่งเกมรุกโดยในการรายงานระบุเลยว่าลำพูนวอริเออร์ต้องการจะดึงตัวสหรัฐกัญญาโรจน์กลับสู่บ้านเกิดกันอีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวหลังจากที่แมซี่ฟาร์มเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงของตนเองกับทางลำพูนวอริเออร์เมื่อตอนอายุ16ปีสถานการณ์ปัจจุบันของแมซี่ฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์เนี่ยอนาคตยังไม่แน่นอนบนชินเมืองทองต้องรอดูการตัดสินใจของมาริโอยูรอฟสกี้ว่าในฤดูกาล2022จะใช้งานดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีปลายนี้ได้หรือไม่เป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ4+7ที่ขาดไปมาโน่โปกิ้งเปิดใจหมดเปลือกก่อนจะดวลทีมแกร่งอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้โดยมาโน่โปกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกระตุ้นลูกทีมเก็บแต้มจากทางอุซเบกิสถานในศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม4นัดที่3ให้จบได้ซึ่งช้างศึกจ่อการันตีโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023หลังเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกมแรกรั้งอันดับ2กลุ่ม4และก็นำเป็นอันดับที่1ฐานะอันดับที่2ดีที่สุด5จากทั้งหมด6กลุ่มซึ่งเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ยากที่สุดของกลุ่มตั้งแต่เรานั้นเล่นมาซึ่งอุซเบกิสถานมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งหลายคนบางคนเล่นอยู่ในต่างประเทศพวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่ถ้าเราต้องการอีก1แต้มเราจะสู้พวกเขาอย่างได้อย่างแน่นอนเรามีแนวทางชัดเจนแล้วว่าต้องการจะเข้ารอบสุดท้ายมันเป็นเกมที่ยากนะแต่เรานั้นต้องมีสมาธิมุ่งมั่นเพื่อจะเก็บ1แต้มหรือ3แต้มให้จงได้พรุ่งนี้เป็นบททดสอบสำหรับเราการมาที่นี่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับเราอุซเบกิสถานเป็นทีมที่แรงกิ้งดีที่สุดในรอบนี้เลยก็ว่าได้และเล่นในบ้านกันอีกด้วยส่วนเรานั้นต้องเจอกับการปรับตัวทั้งสภาพอากาศและก็อาหารรวมถึงการออกมาแข่งนอกบ้านตรงนี้จะช่วยให้เรานั้นได้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมเรานั้นยังขาดผู้เล่นถึง7คนที่เจ็บอยู่และก็อีก4คนที่ไปเล่นกับทางทีมชุดอยู่23ปีแต่นักเตะที่มีอยู่ในทีมก็มีคุณภาพมากพอผู้เล่นทั้ง23คนของเรานั้นพร้อมแล้วสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้แต่เรานั้นต้องมาดู11ตัวจริงกันอีกครั้งเพราะเราจะต้องส่งผู้เล่นที่พร้อมลุยลงสนามในวันพรุ่งนี้โดยโปรแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม4นัดที่3ทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานวันที่14มิถุนายนเวลา 22:30 นที่มากาซีสเตเดียมประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับบิ๊กเสือตอบแล้วประเด็นยักษ์ใหญ่ไทยลีกจะเอาเบนจามินเดวิสโดยงานนี้บิ๊กเสือบอกเลยว่าเผยมาว่าหลายทีมเลยที่จามจีบเบนจามินเดวิสลุยศึกไทยลีกรวมถึงการท้าเรือกันอีกด้วยแต่ใจจริงนั้นอยากให้เขาอยู่อังกฤษต่อไปเพื่อจะพัฒนาฝีเท้าให้แกร่งขึ้นโดยบิ๊กเสือสัมฤทธิ์ธนการจนสุดประธานสโมสรชาวไทยของออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในลีกวันของอังกฤษ
กล่าวเปิดเผยกับทางเพจบีบางประกงถึงกระแสข่าวที่เบนจามินเจมส์เดวิชดาวเตะทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีถูกทาบทามจากบิ๊กทีมในศึกไทยลีกให้มาเล่นในเมืองไทยหลังยังไม่มีตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ของออกฟอร์ดเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ตอนนี้มี 4-5 ทีมในเมืองไทยติดต่อเข้ามาที่ตนเองว่าจะดึงเบนมาเล่นในไทยลีกซึ่งก็รวมไปถึงการท่าเรือของมาดามแป้งกันอีกด้วยหลังจากตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ซีเกมแล้วจนถึงชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้แต่ใจจริงแล้วตนอยากเสียดายฝีเท้าของเขานะน่าจะพัฒนาไปได้ไกลอีกถ้ายังเล่นอยู่ในอังกฤษต่อไปเชื่อว่าจะแข็งแกร่งและก็เป็นประโยชน์ต่อทีมชาติมากยิ่งขึ้นไปอีกความจริงฝีเท้าของเบนน่าจะถูกดันขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ได้แล้วเช่นเดียวกับแบ็คขวานิโคลัสมิเกลสันอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้เข้าตาเหลือเกินอย่างไรก็ตามการมาที่เบนจะกลับมาเล่นที่ไทยเนี่ยมาหรือไม่นั้นก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวและผู้จัดการของเขาด้วยว่าจะเอาอย่างไรในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ทางบิ๊กเสือนะฮะก็บอกว่าขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขาว่าจะอยู่หรือจะไปงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเบนจามินเจมส์เดวิชเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสุพนัทเหมือนตาได้โพสต์ถึงสุภโชคส่งสัญญาณอะไรหรือไม่โดยความเคลื่อนไหวของสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมทีมสโมสรฮอกไกโดคอนเซนซัปโปโรทีมชั้นนำในศึกเจลิกของประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวเบื้องต้น6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดในครั้งนี้และวันนี้สุภโชคสารชาติเดินทางถึงเมืองซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยโดยมีทิชังทิวพลสังกพันธ์อดีตล่ามของชนาธิปสงกสินเดินทางมารับด้วยตนเองซึ่งล่าสุดนั้นสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยที่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมบนเวทีเอเชียในรุ่นอายุ23ปีได้โพสต์ข้อความถึงพี่ชายสุดหล่อสุภโชคสารชาติในการเดินทางไปค้าแข่งยังประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยแคปชั่นนะว่าช่วยผลักดันในทุกๆตอนอยู่นานๆนะอยากไปญี่ปุ่นบ่อยๆนะโดยเจ้าแบงค์พูดแบบนี้ส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ซึ่งคำว่าอยากไปญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวหรืออยากจะไปร่วมทีมกับพี่ชายที่ญี่ปุ่นหรือไม่ซึ่งกองหน้าวันเดอร์คิชของเมืองไทยรายนี้ได้รับการจับตาว่าจะเป็นนักเตะไทยรายต่อไปที่จะออกไปสร้างชื่อในต่างแดนที่สำคัญฮอกไกโดคอนเซนซัปโปโรมีแผนต้องการดึงนักเตะไทยเข้าสู่พรีเมียร์เพิ่มอีก1คนแต่ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นใครสำหรับทางสุพนัทเหมือนตานั้นถือเป็นนักเตะพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลไทยที่จะจารึกประวัติศาสตร์หลายๆอย่างทั้งในไทยลีกรวมถึงระดับเอเชียที่ยังไม่มีใครทำได้มาก่อนต้องจับตาในโอกาสต่างแดนของสุพนัทเหมือนตาจะเป็นซัปโปโรร่วมทีมกับพี่ชายหรือไม่หรือจะเป็นทีมใดต้องลุ้นติดตามกันต่อไปในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ H2H สุดทึ่งทีมชาติไทยเจอกับทางอุซเบกิสถาน9ครั้งผลเป็นยังไงโดยเตรียมจะลงสนามนัดชิสตาบนเวทีเอเชียลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบควอลิฟายเออร์ที่ประเทศอุซเบกิสถานตัดสินแชมป์กลุ่ม4พบเจ้าภาพอุซเบกิสถาน14มิถุนายนที่สนามมากาซีสเตเดียมโดยการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่จะนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่ม5จะทั้งหมด6กลุ่มรวมแล้วเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายซึ่ง H2H สุดทึ่งทีมชาติไทยเจอกับทางอุซเบกิสถาน9ครั้งผลเป็นยังไงโดยกรณีบอกได้เลยว่าปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ทั้งหมด6ครั้งอุซเบกิสถานชนะ3ครั้งยังไม่เคยเสมอกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวทีมชาติไทยยิงไปทั้งหมด22ประตูทีมชาติอุซเบกิสถานยิงไปทั้งหมด16ประตูโดยเริ่มจากที่นัดที่1ปี1994รายการเอเชียนเกมปี1994ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยแพ้อุซเบกิสถาน4-5นัดที่2ปี1998รายการฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติไทยถล่มเอาชนะอุซเบกิสถานไป4-1นัดที่3ปี1993รายการฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติไทยเอาชนะอุซเบกิสถานไป1-0นัดที่4ปี2000รายการฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติไทยเอาชนะอุซเบกิสถานไป2-0นัดที่5ปี2000รายการฟุตบอลเซี่ยงไฮ้โฟร์เนชั่นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยเอาชนะอุซเบกิสถานไป4-2นัดที่6ปี2003รายการฟุตบอลเอเชียนคัพ2004รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยแพ้อุซเบกิสถานไป0-3นัดที่7ปี2003รายการฟุตบอลเอเชียนคัพ2004รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยถล่มเอาชนะอุซเบกิสถานไป4-1นัดที่8ปี2007รายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพทีมชาติไทยเอาชนะอุซเบกิสถานไป3-2นัดที่9ปี2017รายการฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติไทยแพ้อุซเบกิสถานไป0-2
นัดที่10ปี2022รายการฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกทีมชาติไทยเจอกับทางอุซเบกิสถานผลจะออกมาเป็นอย่างไรงานนี้ต้องลุ้นกันในคืนวันพรุ่งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่13มิถุนายน2565โดยใช้พบกับครั้งฟุตบอลไทยครับ